ไปดูเรื่องของกลุ่มแกรนคอนซอร์เทียมกับกลุ่ม BTS เนี่ยนะครับที่ยืนยันว่ากลุ่ม CP ยื่นเอกสารประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบิน 2.9 แสนล้านบาทเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้แทนกลุ่มแกรนคอนซอร์เทียมสวัสดิ์หอรุ่งเรืองหนึ่งในผู้ยื่นซองประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกมูลค่า 290,000 ล้านระบุว่าอยู่ระหว่างรอผลการคัดเลือกของคณะกรรมการโดยโครงการนี้มีผู้ยื่นประมูลรวม3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแกรนแล้วก็มีกลุ่มกิจการร่วมค้า BBSและกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทธนะโฮดดิ้งจำกัดและพันธมิตรหรือว่ากลุ่ม CP ครับค่ะในส่วนของกลุ่ม CP เองนะคะพบว่าไปยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขของ TOR ก็เลยต้องกลับไปเอาเอกสารเพิ่มเติมค่ะแต่ปรากฏพอเดินทางกลับมาถึงมายื่นเอกสารเพิ่มเลยเวลาแล้วค่ะคือเลยเวลาที่คณะกรรมการกำหนดเอาไว้ก็คือ 15:00 นในขณะที่อีก2กลุ่มคู่แข่งเนี่ยเขายื่นเอกสารครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะขณะที่ฝั่งของกรรมการบริหารบมจ BTS Group Holding คุณสุรพงษ์ลาวหะอัญญาซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม BBS เนี่ยนะครับยืนยันตรงกันกับนายสวัสดิ์ว่ากลุ่ม CP ยื่นเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนดทีนี้ฝั่งของกลุ่ม CP เขาก็ไปดำเนินการในการร้องศาลปกครองเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้นะครับกรณีถูกตัดสิทธิ์การลงทุนพัฒนาสนามบินอุตภาวเมืองการบินทางกลุ่ม CP เนี่ยเขายืนยันบอกว่าเคารพกติกาการประมูลโดยรายงานข่าวจากกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทธนะโฮดดิ้งจำกัดและพันธมิตรหรือว่ากลุ่ม CP ที่ว่าซึ่งเป็น1ใน3ของผู้ยื่นซองประมูลโครงการนี้นะครับบอกว่ายื่นศาลปกครองกรณีไม่เห็นพ้องด้วยกับมติและคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกได้แจ้งมติจากที่ประชุมรวมถึงคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนมายังตัวแทนของผู้เข้าร่วมประมูลซึ่งมีข้อมูลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการในส่วนนี้เนี่ยไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเนื่องจากข้อกำหนดโครงการมันอยู่ในส่วนของกระบวนการคัดเลือกเนี่ยมันต้องเป็นความรักเป็นความลับเพราะฉะนั้นก็เลยนำเรื่องนี้ที่มองเห็นว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยไปร้องขอความเป็นธรรมจากศาลใช่ค่ะซึ่งตามรายงานบอกว่ากลุ่มกิจการค้าร่วมนะคะบริษัทธนะโฮดดิ้งจำกัดเนี่ยนะคะและพันธมิตรได้ใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับมติและคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกโดยรายงานข่าวจากกองทัพเรือระบุว่ากลุ่ม CP ยื่นเรื่องต่อศาลปกครองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่กองทัพเรือกำลังพิจารณาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องศาลปกครองโดยการยื่นซองประมูลเมื่อ21มีนาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะเขากำหนดให้ต้องยื่นเอกสารภายใน 15:00 นกลุ่ม CP ยื่นเอกสารซองที่1คุณสมบัติทั่วไปในเวลาที่กำหนดค่ะแต่ว่ามีเอกสาร2ส่วนด้วยกันที่ยื่นเพิ่มเติมหลังครบกำหนดเวลาไปแล้วก็คือเอกสารซองที่2ข้อเสนอทางเทคนิคและแผนการลงทุนเอกสารซองที่3ข้อเสนอผลตอบแทนของรัฐซึ่งก็ทำให้ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนนำเรื่องนี้มาพิจารณาประกอบเอกสารเชิญชวนการคัดเลือกเอกชนอย่างละเอียดนะคะเดี๋ยวเราคงต้องตามติดกันด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของการยื่นประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบิน290,000 กว่าล้านบาทนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ใหญ่มากทีเดียวนะคะ